ค่ะเรากลับมาในช่วงสุดท้ายนะของวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทำสมุดเบาใจกันค่ะอาจารย์ก็ได้ชวนกันเขียนพินัยกรรมชีวิตเนาะในแง่มุมต่างๆแล้วก็มีบางคำถามนะคะที่ออคิดว่าสอดคล้องกับคำถามที่พวกเราส่งเข้ามาเหมือนกันส่วนใหญ่ก็คือจะถามว่า ลักษณะที่จะกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ว่าท่านอาจจะมีภาวะทางสมองเสื่อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะดูแลจิตใจท่านให้ท่านได้ไปสู่ความสงบได้อย่างไรนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยการที่จะกลับไปพูดคุยเรื่องของความตายกับผู้สูงอายุเนี่ยหลายๆคนมาบอกเลยว่าเหมือนไปแช่งอะไรค่ะบางทีเขาก็ไม่ยอมคุยด้วยเพราะรู้สึกเหมือนไปแช่งเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในแง่มุมแบบนี้เนี่ยเราจะคนที่ถามมานั่นคืออยากช่วยนะอยากช่วยเขาแต่ว่าจะช่วยยังไงนะคะที่ทำให้มันไม่เสียความรู้สึกต่อกันนะคะอาจารย์ค่ะพอดีคำถามนี้น่าจะคล้ายกับคำถามที่มีมาสองคำถามผมขออ่านคำถามนั้นตอบพร้อมกันไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นคำถามที่คิดว่าคำตอบน่าจะเป็นคำตอบเดียวกันคือมีคำถามว่าคุณแม่อายุ94ปีมักพูดถึงเรื่องราวหรือผู้คนที่ทำให้ขุ่นมัวชอกช้ำใจเราควรจะทำอย่างไรให้คุณแม่มีใจที่เบิกบานขึ้นผมก็ใจว่านี่คือประเด็นหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลจำนวนมากที่ได้มีโอกาสอยู่กับคุณแม่หรือผู้สูงอายุที่สูงวัยทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือผมเข้าใจว่าสิ่งนี้ต้องกลับมาสู่ฐานของความหมายที่มีอยู่ในใจซึ่งคุณแม่อย่างกรณีที่ถามเนี่ยอายุถึง94ปีแล้วนะครับนั่นก็คือหมายความว่าความเสื่อมชราของสังขารร่างกายทุกๆส่วนก็เสื่อมไปตามลำดับแต่นี่มันมีประเด็นหนึ่งที่มันเป็นความหมายที่สำคัญก็คือเมื่อตอนที่เรายังมีอายุอยู่ในช่วงเยาว์วัยหรือหนุ่มสาวหรือวัยทำงานอะไรที่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเรามักจะเก็บไว้ในใจแล้วก็ใช้วิธีการเก็บซ่อนไว้ในใจก็คือเรายังมีความสามารถได้ความคิดเชิงเหตุผลและความคิดเชิงเหตุผลนั้นก็เป็นเครื่องที่จะปกปิดสิ่งที่มีอยู่ในใจไว้ได้ว่าเราไม่ควรแสดงออกเช่นแสดงออกไปแล้วเดี๋ยวคนนั้นคนนี้จะไม่พอใจหรือเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราก็เก็บสิ่งนี้ไว้แต่วันหนึ่งเมื่อมาถึงจุดหนึ่งซึ่งมันมีความเสื่อมเช่นความเสื่อมของสมองซึ่งทำหน้าที่คิดในเชิงเหตุผลมันก็เสื่อมไปพอเสื่อมไปแล้วเรื่องอะไรที่อยู่ในใจก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องฝังกั้นแล้วก็ถูกเปิดเผยผ่านการพูดผ่านการกระทำอะไรได้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราทุกคนก็จะต้องเข้าใจความหมายนี้นะครับอย่าไปแสดงกริยาอาการในเชิงเป็นปฏิปักษ์หรือตำหนิติเตียนว่าไม่ควรพูดไม่ควรคิดไม่ควรทำอะไรงั้นนะครับแต่ให้เข้าใจว่าขอให้ท่านได้เปิดเผยมาเถิดที่สำคัญนะครับถ้าเป็นไปได้เราควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมแต่ในส่วนร่วมที่ไม่ใช่ไปความหมายส่งเสริมให้ท่านขุ่นข้องหมองใจนี้เป็นโอกาสทองที่เราจะได้เข้าไม่มีส่วนอยู่ในพื้นที่แห่งเหตุการณ์นั้นแล้วเชิญชวนร่วมกันพูดคุยให้เกิดความหมายที่มันกลายมาเป็นความหมายเชิงบวกความหมายที่กลายมาเป็นสิ่งที่ท่านเก็บไว้ในความหมายเชิงลบกลับกลายมาเป็นความหมายเชิงบวกได้ผมมีเรื่องเล่าส่วนตัวซึ่งอาจจะเล่าในที่อื่นบ้างเล็กน้อยคุณนาของผมซึ่งมีความป่วยแล้วก็สมองส่วนต่างๆเสื่อมหมดเพราะเรื่องที่คุณน้าพูดคุยโดยปกติผมกลับไปทุกทีก็จะมีญาติๆซึ่งดูแลคุณน้าแล้วก็จะมาบ่นให้ฟังว่าน้าพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องพูดในสิ่งซึ่งมันคนรุ่นหลังก็ไม่รู้แล้ววันหนึ่งเมื่อผมไปอยู่กับคุณน้าแล้วเราก็คุยยังไงก็ไม่ทราบก็คุยไปเรื่อยๆตามที่คุณผมจะไม่นำแต่ผมจะเดินตามผมทำความรู้สึกเหมือนเราได้เดินตามท่านไปทีนี้ท่านก็คุยถึงเรื่องชีวิตในยามจะเรียกว่ายามสาวของท่านน่ะนะพอยามสาวของท่านท่านก็พูดถึงเป็นญาติกันถึงบ้านติดกันแต่ต่อมาญาติคนนี้ไปบวชก็ได้เป็นถึงได้เป็นเจ้าวาดผมจะเรียกว่าหลวงน้าส่วนน้าก็จะเรียกในฐานะญาติเรียกว่าน้องนะครับน้องอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันไปทั้งที่หลวงน้านี่เสียไปนานแล้วนะครับท่านเล่าให้ฟังถึงเรื่องการไปดูมโนราถึงการเดินจากบ้านไปต้องไปไกลต้องถือใต้นะใต้คือให้แสงสว่างอะไรเล่าไปผมก็ไปผมไม่มีความรู้สึกเป็นเชิงตั้งคำถามว่าจริงๆหลวงนาเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ผมมีความรู้สึกว่านามีความทรงจำและอยากจะพูดเล่าถึงความผูกพันในฐานะเป็นญาติกันจนกระทั่งว่าพอเป็นอายุครบบวชก็ไปบวชแล้วก็ผมก็ชวนคุยว่าหลวงนาจ
นกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสได้เป็นพระครูอะไรเงี้ยนะครับท่านก็มีความจำขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเราชวนกันจะไปถึงปัจจุบันผมถามว่าเอ๊ะแล้วหลวงนาปัจจุบันสุขภาพเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะผมไม่ได้เจอท่านนานแล้วพอมาถึงจุดนี้นาจึงเริ่มมีความรู้สึกได้ว่าหลวงนาหรือญาติผู้น้องเนี่ยเสียไปแล้วพอเสียไปแล้วแกเกิดความรู้สึกวูบหนึ่งขึ้นมาหยุดเล่าเรื่องและมองหน้าผมด้วยสายตาที่มีความรู้สึกบางอย่างแล้วก็พูดกับผมว่าขอโทษเป็นภาษาภาคใต้นะภาษาคนบ้านผมนี่พูดภาษากูมึงกันนะว่ากูกับมึงก็คงจะอยู่ด้วยกันอีกไม่นานแล้วนะขณะที่น้าพูดอย่างนั้นนะจริงๆผมเอามือของผมไปบีบมือถ้าเพราะมือของน้าใช้งานไม่ได้นะผมเวลาไปนั่งคุยเนี่ยผมจะใช้ภาษากายด้วยก็เลยจับมือของท่านมานวดคลึงเบาๆเพื่อให้ท่านรู้สึกตัวขณะที่ท่านน้าพูดคำว่ากูกับมึงก็คงอยู่กันอีกไม่นานแล้วนะผมก็ใช้ความรู้สึกบีบนวดให้มันถี่ขึ้นแล้วก็จับมือบีบน้าและสบตาท่านเมื่อน้าสัมผัสสายตาผมและกริยาทางกายที่ผมสัมผัสท่านน่ะท่านเปลี่ยนจากความรู้สึกที่เหมือนกับเป็นความสลดที่ญาติที่ว่าเป็นหลวงนาได้ตายจากไปแล้วและปรารภถึงว่ากูกับมึงก็อยู่กันได้นานคือต้องจากไปเหมือนนี้กันนะท่านกลับยิ้มให้ผมและกล่าวถ้อยคำต่อมาว่าแต่เราก็อยู่กันมานานแล้วนะโอ้ความรู้สึกของผมเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเป็นความหมายเชิงคลี่คลายความรู้สึกให้ได้ถึงว่าการพลัดพรากจากกันมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเศร้าโศกเสียใจอะไรเราอยู่กันมานานแล้วนะแล้วความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกดีกับต่อมาไม่ว่าท่านจะเล่าเรื่องอะไรผมก็จะเข้าไปคลอเคลียนัวเนียไปแล้วถึงจุดไหนเราจะแทรกเข้าไปได้ผมก็จะพวกเราทุกคนนะครับถ้ามีคุณแม่หรือคุณย่าคุณยายอะไรที่อายุ90กว่าอย่างนี้นะครับฟังท่านครับเข้าไปรับรู้เรื่องราวของท่านอย่าเอาความคิดเชิงข้อเท็จจริงเข้าไปสกัดกั้นแต่เอาความรู้สึกที่ว่าเรื่องที่ท่านเล่านั้นคือการเปิดประตูให้เราเข้าไปในห้องส่วนตัวของท่านโปรดเข้าไปในห้องนั้นและทำความรู้สึกที่เหมือนประหนึ่งว่าเป็นห้องพิเศษที่เราจะได้ทำความรู้สึกบางอย่างร่วมกันและความรู้สึกแบบนี้นะครับเป็นโอกาสที่เราจะได้สื่อสารทีนี้ในความหมายเช่นที่ว่านี้กล่าวไปถึงคำถามอื่นที่ไม่ใช่คำถามนี้ด้วยเนี่ยครับเช่นอยู่กับผู้ป่วยซึ่งเขามีความรู้สึกหวั่นไหวหวาดกลัวอย่าไปใช้เหตุผลเชิงที่จะบอกว่าไม่น่ากลัวไม่น่าหวั่นไหวแต่เข้าไปรู้สึกกลัวเข้าไปรู้สึกหวั่นไหวด้วยความจริงจังของเราว่าในความกลัวความหวั่นไหวนั้นนะเราเข้าใจได้เรารู้สึกได้นะครับอย่าเอาโลกของข้อเท็จจริงไปตัดสินเลยครับเอาโลกแห่งความเป็นจริงในใจของเรากับในใจของท่านนี่ให้เป็นความเป็นจริงชุดเดียวกันความเป็นจริงของข้อเท็จจริงของโลกข้างนอกมีความสำคัญน้อยมากกับคนที่อยู่ในช่วงวัยชราหรือในช่วงยามเจ็บป่วยแต่ความเป็นจริงในใจของท่านสิครับเป็นความเป็นจริงที่ประเสริฐเป็นความเป็นจริงที่สำคัญโปรดสัมผัสความหมายแห่งความเป็นจริงนั้นและทำให้ความเป็นจริงนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นความมืดเราค่อยๆทำให้มันเกิดความกระจ่างสว่างขึ้นถ้ามันเป็นความขุ่นมัวก็ค่อยๆปรับความขุ่นมัวให้ลดน้อยลงด้วยเรื่องราวที่เราจะพูดโต้ตอบเสริมสิ่งที่มันเป็นความหมายนี่เป็นโอกาสเลยครับที่ท่านพูดอะไรกับเราแล้วการพูดแบบนั้นนะอย่าหันหลังให้หรืออย่าผลักออกไปกลับเข้าไปน้อมรับความหมายนั้นแล้วทำความรู้สึกให้ได้วันนี้เป็นพื้นที่พิเศษที่ท่านอนุญาตให้เราเข้าไปในพื้นที่นั้นแล้วท่านในห้องนั้นเป็นห้องส่วนตัวช่างเป็นโอกาสดีเช่นไรที่ท่านเปิดประตูให้เราเข้าไปในห้องใจของท่านและสัมผัสความรู้สึกและสัมผัสความหมายที่ยังค้างคาอยู่ในใจของท่านถ้าความหมายนั้นมันไม่เป็นระเบียบก็ค่อยๆช่วยจัดเหมือนกับเราเข้าไปในห้องท่านแล้วอยู่เฉยๆทำไมก็ช่วยจัดของที่อยู่ในห้องที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบให้เป็นระเบียบหรือถ้าของอะไรที่คิดว่าไม่มีประโยชน์ไม่ควรจะอยู่ในห้องนี้เพราะมันก่อให้เกิดมลพิษค่อยๆขอด้วยความรู้สึกที่ดีว่าจะขอของนี้ไปเก็บไว้ให้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับความรู้สึกที่เป็นความขุ่นโมวความคับแค้นความโกรธเคืองต่อใครสักคนหนึ่งเราจะพบว่าถ้าเราสามารถทำให้มันเกิดความหมายได้ว่าคนที่ท่านคับแค้นขุ่นมัวอยู่นั้นถ้าเราพูดเป็นทำเป็นเนี่ยนะครับจะค่อยๆลดความขุ่นมัวในใจของท่านเช่นมีคนคนหนึ่งที่เป็นคนที่ท่านรู้สึกไม่พอใจด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้และวันหนึ่งเมื่อท่านพูดให้ฟังถึงความไม่พอใจนั้นและเราชวนท่านคุยถึงว่าบุคคลผู้นั้นก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะเราเล่าอะไรบางอย่างซึ่งท่า
านอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็แต่ว่าในความหมายเช่นที่ว่านี้เรานั่นแหละครับกำลังทำกิจที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญคือนำเอาขยะผมจะว่าคำว่าขยะคือสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าต่อท่านในช่วงขณะนั้นแล้วออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นและใส่อะไรใหม่เข้าไปแทนนะครับและความหมายแบบนี้ครับผมเชื่อพวกเราทุกคนถ้ามีความพระนักมีความนุ่มนวลนะครับมีความอ่อนโยนเพียงพอก็จะสามารถทำสิ่งนี้ได้และนี้เป็นสิ่งที่วิเศษผมใช้คำว่าวิเศษคือหมายความพิเศษมากๆที่เราได้โอกาสที่จะทำสิ่งนี้โดยเฉพาะกับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็ตามทีแล้วเขาอยู่ในห้วงเราเข้าไปในพื้นที่แบบนั้นแล้วก็ทำสิ่งที่มันพูดกันตรงๆนะครับถ้ามีฝุ่นละอองเราก็ค่อยเช็ดทำความสะอาดถ้ามีคนของที่มันเกะกะจัดให้ท่านไม่ถึงกับออกนะครับแต่จัดให้เป็นระเบียบและผมก็จะนั้นคือหน้าที่และเป็นกิจที่เราสามารถทำได้ครับน่าจะได้คำตอบใช่ไหมคะสำหรับคนที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุเนาะแล้วก็ในวันหนึ่งที่เราก็ต้องเป็นผู้สูงอายุเองอะค่ะอาจารย์ในมุมอีกกลับกันเนาะว่าเราก็ต้องเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งแล้วเราก็ต้องอยู่กับลูกของเราลูกหลานของเราเนี่ยตอนเนี้ยเรายังพอจะแข็งแรงอยู่เนี่ยอาจารย์จะมีข้อแนะนำอะไรให้พวกเราได้เตรียมเราตอนเนี้ยที่จะไปเป็นผู้สูงอายุในวันข้างหน้าตอนที่เราอายุ90กว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าพอเราทำแบบที่ผมว่าในฐานะผู้ซึ่งยังมีพละกำลังเนี่ยนะครับขณะที่เราทำในสิ่งที่ยังมีพละกำลังเนี่ยมันก็จะเป็นกลไกอันหนึ่งที่เมื่อเรามีพลังน้อยลงนะครับไอ้พลังน้อยลงของเราก็คือเรากลายเป็นผู้ซึ่งเป็นคนชราผมก็จะว่าโดยกลไกพวกนี้เราก็จะเข้าใจเราก็เข้าใจและความหมายที่ว่านี้นะครับความหมายที่ว่านี้เมื่อกี้ผมนั่งคุยกับน้องที่นั่งคุยกันในห้องตอนนี้ผมไปพักกันนะพูดถึงคุณพ่อที่ท่านป่วยที่ท่านอายุมากแล้วแต่ท่านยังมีความฝันอยู่ในใจที่อยากจะสร้างบ้านไม้ให้ลูกสาวเพื่อจะได้กลับไปอยู่ที่บ้านพอผมรับทราบแล้วคุยกันในรายละเอียดยาวเลยครับผมบอกนั้นเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดบ้านที่สร้างขึ้นมานั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จจะสวยหรือไม่สวยอย่างไรไม่ใช่เป็นประเด็นแต่ประเด็นก็คือคุณพ่อซึ่งมีความสามารถในการสร้างบ้านซึ่งผมเคยไปเห็นฝีมือคือตอนที่ผมไปบ้านที่ท่านอยู่เป็นบ้านที่ท่านสร้างด้วยฝีมือท่านเองและสวยงามมากและความรู้สึกว่าท่านเป็นช่างไม้ที่สำคัญท่านเตรียมไม้ไว้เพราะฉะนั้นอย่าไปถือความหมายว่าท่านแก่แล้วอย่าไม่ใช่เป็นให้โอกาสท่านเพราะสิ่งที่มันเป็นความหมายที่สำคัญไม่ใช่บ้านที่สำเร็จแต่ใจของท่านที่ปรารถนาจะมีสร้างบ้านให้ลูกสาวมันได้รับการยอมรับนะครับผมเลยคิดว่านี่คือโอกาสและที่สำคัญช่างวิเศษมากคนที่คิดจะสร้างบ้านหรือปรารถนาจะทำบ้านเป็นคนที่มีความหมายอยู่ในใจมีความงามอยู่ในใจมีความรู้สึกที่ดีอยู่ในใจให้ท่านได้ทำและพอท่านได้ทำนั่นแหละคือการฟื้นฟูดูแลที่ยิ่งใหญ่เพราะสุดท้ายและการฟื้นฟูดูแลที่ใหญ่ก็คือการฟื้นฟูความหมายอันเป็นความรู้สึกว่าตัวท่านเองมีคุณค่ามีความหมายต่อลูกและความรู้สึกแบบนี้นะครับจะเป็นความรู้สึกที่กลายมาเป็นความหมายที่เราจะบอกว่าเราได้รับหรือเราจะให้ก็ไม่สามารถจะบอกได้ขณะที่ท่านปรารถนาจะให้เราและเรารับสิ่งที่ท่านปรารถนาให้เราถ้าว่าเราได้ให้ท่านเหมือนกันและความหมายที่ว่านี้ครับขอให้พวกเราทุกคนได้ถือเป็นกิจที่ต้องปรับไปนะครับแล้วก็สำรวจตรวจสอบว่าบุคคลที่อันเป็นที่เคารพของเราท่านมีอะไรอยู่ในใจบ้างไม่ต้องรอให้ท่านเปิดเผยผ่านคำพูดอันเป็นถ้อยคำแต่เพียงแค่เราใส่ใจเพียงเล็กน้อยเราก็จะรู้ว่าท่านปรารถนาอะไรและเราก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ท่านทำสิ่งนั้นเปิดโอกาสให้ท่านทำสิ่งนั้นส่วนท่านจะทำได้มากได้น้อยไม่ใช่เป็นประเด็นมันเหมือนกับกรณีที่เรากลับบ้านนะผมมีความรู้สึกอยู่เสมอแม่จะต้องถามว่าอยากกินอะไรแต่ขอโทษเลยครับนี่ได้พูดด้วยความสัตย์จริงนะเวลาเรากลับบ้านเดี๋ยวเลยที่เพื่อนที่ไม่ค่อยได้เจอกันนานๆเอาละจะชวนไปทานนั่นจะไปชวนแล้วอาหารที่เพื่อนจะชวนไปทานอร่อยทั้งนั้นน่ะเพราะก็จะชวนเราไปทานในร้านอาหารที่เขาคิดว่ามันดีใช่ไหมแต่ความรู้สึกอันหนึ่งครับเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าขอโทษนะถึงไปทานมาแล้วเพราะอดไม่ได้ที่เพื่อนเชิญแล้วเนี่ยแต่พอกลับมาบ้านก็อดไม่ได้ที่ไม่ถามว่าอยากทานอะไรก็บอกในสิ่งที่แม่พร้อมจะทำได้เลยนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากทานนะไม่ใช่เป็นการแสดงละครนะครับแต่ผมเข้าใจความรู้สึกได้เลยวันที่เรานั่งลงและทานอาหารที่แม่ทำแล้วมีความรู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะมันได้กลับไปสู่ความหมายตอนที่เราเป็นยามเยาว์วัยแล้วแม่ทำอะไรแล้วมันเป็นสิ่งที่แปลกมากนะครับผมเองเนี่ยนะครับมีความรู้สึกอันหนึ่งที่มาเรียนรู้สิ่งนี้เมื่อโตแล้วผมมาเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยแล้ว
วันหนึ่งผมกลับไปบ้านที่เกาะสมุยก่อนจะกลับก็แจ้งให้แม่ทราบนะครับเมื่อผมกลับไปเนี่ยผมไปเจอพี่สาวเป็นพี่คนโตเลยนะครับซึ่งไปแต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่ต่างอำเภอแล้วพี่ก็กลับมาที่เกาะสมุยผมยังถามพี่ว่าพี่มีกิจธุระหรือมีงานการอะไรจึงต้องกลับมาที่เกาะสมุยพี่ก็พูดเป็นเชิงประชดประชันว่าก็จะมีกิจอะไรแล้วก็พูดถึงว่าผมจะกลับมาพอผมจะกลับมาคืออะไรรู้ไหมผมรู้จากพี่สาวแม่ขอให้พี่คนหนึ่งครับโทรศัพท์ไปแจ้งพี่สาวว่าให้พี่สาวกลับมาเกาะสมุยมาทำอะไรครับมาทำขนมจีนน้ำยาให้ผมทานเพราะแม่รู้ว่าผมชอบกินขนมจีนตัวเองไม่ค่อยสบายไม่สามารถทำขนมจีนซึ่งมันยุ่งยากได้จึงโทรศัพท์เรียกพี่สาวให้กลับมาเพื่อจะทำขนมจีนในรสชาติที่แม่ทำให้ผมทำให้ผมทานตอนที่ผมฟังเรื่องราวจากพี่นะพี่อาจจะพูดด้วยความหงุดหงิดว่าต้องเสียเวลาอะไรเงี้ยนะครับแต่ความรู้สึกของผมนี่ขอโทษนะครับตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่แม่มีข้อสังเกตกับพี่สาวว่าถ้าวันไหนทำขนมจีนให้ผมกินผมจะกินอาหารเยอะแล้วไม่กินอะไรอีกเลยกินขนมจีนอย่างเดียวโอ้โหข้อสังเกตแบบนี้สิครับมันเป็นความหมายทำให้เรารู้ว่านี่คือความหมายเพราะฉะนั้นเวลาเรากลับไปบ้านผมจึงมีความรู้สึกว่าแม่จะทำอะไรผมจะรู้สึกอร่อยไปเสียหมดและมีความรู้สึกได้เลยวันนี้คือสิ่งที่การทานอาหารของแม่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เราได้ทานอาหารแต่เราสัมผัสรสชาติของชีวิตทำให้เรามีความรู้สึกได้วันนี้คือการเสพเสวยรสชาติชีวิตที่มีคุณค่าและมีความหมายเพราะฉะนั้นขอพวกเราได้ทำความรู้สึกกับประเด็นเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ตัดประเด็นเรื่องสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงภายนอกออกไปให้มันเหลือแต่ข้อเท็จจริงภายในใจนะครับและประคับประคองนะครับและทำสิ่งนี้ผมก็จะว่านั่นแหละครับคือหนทางแห่งการฟื้นคืนกลับไปสู่สิ่งที่มันเป็นรากแก้วของชีวิตและเราจะได้พบว่าสิ่งที่มันเป็นรากแก้วของชีวิตในมิติด้านจิตวิญญาณนี้ครับถ้าดูแลให้ดีนะครับมันก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นกิ่งเป็นใบเป็นต้นไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับน่าเสียดายที่เราปล่อยให้รากนี่มันไม่ได้รับการฟื้นฟูดูแลนะครับกิ่งใบที่มันปรากฏอยู่ก็ไม่สดชื่นเท่าที่ควรกลับไปทำสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสิ่งนี้ต่อมาเมื่อเรานะต่อมาเมื่อเรากลายเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมีความหมายในเชิงที่เพราะตอนที่เราทำนะครับลูกเรานึกถึงภาพสิครับเห็นเราทำกับคุณย่าคุณเนี่ยคุณยายเนี่ยครับเขาก็เรียนรู้และการเรียนรู้แบบนี้ดีกว่าคำพูดสอนเป็นร้อยเท่าพันเท่าเพราะสิ่งที่เราทำให้ลูกเราเห็นเนี่ยครับมันมีความหมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นผลอย่างไรและตรงนี้ครับเป็นกลไกเรียนรู้หรือเป็นการสั่งสอนที่งดงามและเป็นการสืบสานความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เป็นการตัดตอนช่วงๆเอามายัดเยียดแต่มันทำให้เห็นเส้นทางสายทานของความรู้สึกที่มันไหลไปด้วยความหมายที่ดีงามครับเป็นไงคะยังมีใครมีคำถามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านอีกไหมคะที่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้คำตอบเราอยากจะถามอาจารย์ในช่วงนี้มีไหมคะไม่มีนะไม่มีใครยกมือเลยแต่ว่าเข้าใจแจ่มแจ้งมากเลยทีนี้มาถึงในแง่ของโครงการของเราค่ะอาจารย์ของ Peaceful Day ที่เราทำงานคือเรื่องปีนี้เราทำเรื่องโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีตอนนี้เมื่อกี้ที่เราพูดคุยกับอาจารย์นี่คือเราเริ่มต้นจากที่บ้านเนาะว่าเราดูแลคนที่บ้านอะไรยังไงทีนี้ในแง่ของการสร้างชุมชนที่ออกไปนอกบ้านละทีนี้ออกไปนอกบ้านแล้วว่าเราจะทำให้ชุมชนเนี้ยที่เราอยู่ในสังคมอยู่ด้วยกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีสังคมคนโสดเยอะขึ้นเนาะต้องอยู่ตัวคนเดียวอยู่ลำพังคนเดียวอะไรพวกนี้เนี่ยตัวชุมชนกรุณาที่เราทำงานอยู่ตรงเนี้ยค่ะเราก็อยากจะได้แนวทางหรือได้วิธีการอะไรที่คิดว่าอาจารย์คิดว่าน่าจะแนะนำให้พวกเราไปทำให้มันเกิดชุมชนเหล่านี้ในละแวกใกล้ๆบ้านเราคือแผ่กระจายจากบ้านเราออกไปบ้านข้างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะไม่ใช่ในเชิงกายภาพอย่างเดียวบางครั้งอาจจะเป็นในเชิงที่ว่าคนที่รู้จักกันอย่างเงี้ยอยู่ในเป็นกัลยาณมิตรด้วยกันอาจจะไม่ได้บ้านอยู่ใกล้กันแต่ถึงในเวลาที่คนนึงเจ็บป่วยขึ้นมาหรือต้องการความช่วยเหลือขึ้นมาแล้วมันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงคนข้างนอกด้วยซึ่งอันเนี้ยที่มันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของความกรุณาที่เราพูดถึงว่าพระอาจารย์จะบอกว่าให้เรา
ก้าวข้ามผ่านเส้นอะไรบางอย่างที่มันแบ่งระหว่างตัวเรากับตัวเขาออกไปเงี้ยค่ะนี่เริ่มจากคนในบ้านแล้วนี่จะออกไปถึงคนข้างนอกอย่างไรที่จะไปถึงคำว่าชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีในสังคมของเราได้อะค่ะคือประเด็นที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจข้อเท็จจริงในเชิงสังคมเราไม่ได้พูดว่าผิดนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันปรากฏเป็นจริงอยู่ในปัจจุบันเราอยู่ในสังคมที่เรามีความเป็นปัจเจกมากขึ้นนะครับเราอยู่ในสังคมเมืองที่วิถีชีวิตของเราก็เป็นการดำเนินไปตามจังหวะชีวิตคนเมืองที่มีความเป็นส่วนบุคคลเป็นส่วนตัวมากขึ้นแม้กระทั่งพื้นที่ร่วมกันระหว่างเรากับคุณพ่อคุณแม่ก็ยังหดแคบลงใช่ไหมครับเราต้องใช้เวลาในชีวิตไปเพื่อกิจกรรมการงานซึ่งเป็นไปในโครงสร้างขององค์กรหรือสถาบันที่จากลูกคนหนึ่งแล้วก็กลายเป็นสมาชิกขององค์กรหนึ่งเป็นพนักงานของบริษัทหรือห้างร้านอะไรก็แล้วแต่ความเป็นเช่นนี้นะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าผิดถูกแต่มันก็มีผลเกิดขึ้นก็คือทำให้เราแต่ละคนรู้สึกโดดเดี่ยวว้าเวนี่เป็นความรู้สึกที่พวกเราเองก็คงจะสัมผัสอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนนะครับในกรณีของพวกเราใครคนใดคนหนึ่งที่มีอายุประมาณสักต่ำกว่า30หรือต่ำกว่า40เนี่ยอาจจะไม่สามารถเทียบเคียงและเทียบโยงได้ว่าในก่อนหน้านี้เราเคยมีสังคมแบบใดอย่างผมนี่แต่เราก็โชคดีที่ได้อยู่จนแก่ก็ได้สัมผัสชีวิตที่เคยอยู่ในชนบทชีวิตที่เคยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมันมีความเป็นพื้นที่ร่วมกันระหว่างคนหนุ่มสาวหรือเด็กเยาว์วัยกับผู้เฒ่าผู้แก่และได้เกิดความรู้สึกที่มันเป็นการเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นผมจึงรู้สึกได้นะครับถึงความหมายที่มันเป็นความแตกต่างความแตกต่างระหว่างสังคมซึ่งเป็นสังคมเมืองที่เวลาใครเจ็บป่วยสักคนหนึ่งต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ซึ่งมีคนไปเยี่ยมก็จริงแต่เขาแค่ไปเยี่ยมคือความหมายไปปรากฏตัวแต่สุดท้ายความรู้สึกที่มันเป็นความผูกพันเชื่อมอยู่อบอุ่นมันน้อยมากแล้วความรู้สึกแบบนี้จึงกลายมาเป็นความรู้สึกที่มันทำให้เกิดภาวะของความโดดเดี่ยวอ้างว้างว้าเวอะไรก็แล้วแต่ภาษาจะใช้นะครับและผมยังโชคดีอย่างหนึ่งนะครับผมได้เคยไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีพื้นที่สังคมที่แตกต่างกับเรามากเพราะพื้นที่ในอินเดียเป็นพื้นที่ซึ่งมันมีความหมายในลักษณะเชิงเป็นชุมชนสังคมเครือญาติหรือสังคมสายอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งผมจำได้เพียงแค่ว่าเมื่อผมไปเป็นนักศึกษาและเพื่อนของผมซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทมีคุณแม่ที่ป่วยและพอเขามาบอกเราเขามาบอกเราตอนนี้ผมก็รู้ทำยังไงเขาบอกว่าแล้วผมในฐานะเพื่อนก็ต้องทำอะไรบ้างเขาก็อธิบายไม่ได้บอกว่าให้ผมทำนะแต่เขาบอกว่าในอินเดียก็ทำกันอย่างไรปรากฏว่าก็คือความหมายก็คือในฐานะซึ่งผมเป็นเพื่อนของลูกชายของแม่ผมก็กลับไปอยู่ไปดูแลนะครับเมื่อเราเลิกเรียนแล้วเราก็ไปแสดงตนให้แม่ของเพื่อนเห็นผมอยู่นะครับผมเกิดความรู้สึกว่ามีคนมาอยู่มาไม่ได้หมายความว่าท่านป่วยในความหมายต้องไปดูแลในเชิงเทคนิคนะครับแต่ไปปรากฏตัวไปอะไรผมจำได้ว่าเพื่อนคนนี้ผมอยู่กับคุณแม่ก็จนเราเกิดความผูกพันจนกระทั่งท่านเสียชีวิตพอเสียชีวิตแล้วจึงเป็นกิจที่ทำให้ผมได้เข้าไปมีส่วนรับรู้ว่าเราต้องทำอะไรผมยังจำได้ว่าวันนั้นที่ผมเจอภาวะวิกฤตหนักก็คือคุณแม่ป่วยมานานสุดท้ายเสียชีวิตเมื่อประมาณ2:00หลังเที่ยงคืนพอคุณแม่เสียชีวิตปุ๊บเนี่ยนะครับพวกเราซึ่งเป็นผู้ชายก็ต้องกันเอาเด็กกับผู้หญิงออกไปให้หมดแล้วก็ทำหน้าที่ที่จะจัดการเรื่องสรีระของคุณแม่ต้องจัดการหาอะไรทุกอย่างทำกันทุกอย่างพอรุ่งสางก็แบกหามร่างของคุณแม่เพื่อไปให้ถึงริมแม่น้ำคงคาเพื่อจะได้ทำพิธีชาปนกิจเพื่ออะไรคำว่าชาปนกิจนี่คือชาปนกิจจริงๆนะครับไปหาฟืนไปซื้อฟืนหรือจะแล้วแต่ก็มีขายนะครับไปซื้อฟืนมีเงินเท่าไหร่ก็ไปต่อรองราคาร้านขายฟืนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ได้ฟืนมาแล้วทำพิธีชาปนกิจผมจำได้เพียงแค่ว่ากว่าจะเสร็จกิจก็ประมาณสักบ่าย3 โมงค่อนไปทางเกือบ4 โมงผมนี่หิวข้าวแทบใจจะขาดเพราะว่าตั้งไม่ได้กินอะไรเลยจนกระทั่งนึกถึงภาพน้ำก็ยังไม่ได้ดื่มเพราะว่าตอนที่คุณแม่เสียชีวิตนับจากตี 2เป็นต้นมาเราจะไม่อะไรตกเข้าไปในท้องเลยในความหมายว่าตามหลักของสังคมก็คือจะต้องทำกิจคือการชาปนกิจให้เสร็จเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่ความรู้สึกที่ผมเล่าตรงนี้นะครับมันเป็นการสัมผัสความหมายของบรรยากาศบางอย่างที่ผมพบเลยว่าในสังคมของเราซึ่งส่วนหนึ่งเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียไม่ใช่น้อยแต่เราก็รับมาปลายๆนะครับในสังคมอินเดียที่ผมไปอยู่นั้นมันจึงเกิดภาวะที่มันเป็นความผูกพันสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะจะเกิดการชุมชนที่ความตายไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายที่ต้องปกปิดแต่ที่เขาไม่ให้เด็กและผู้หญิงเนี่ยเขาอ้างเหตุผลว่าเด็กยังมีความสามารถในการเรียนรู้น้อย
ส่วนผู้หญิงนั้นมีความอ่อนไหวทางอารมณ์เกรงว่าจะเสียน้ำตาจึงไม่ให้ไปปรากฏอยู่ในงานฉกอย่างเงี้ยนะครับพวกเราซึ่งเป็นผู้ชายมีความเข้มแข็งและมีความสามารถที่จะเรียนรู้แล้วเพราะตอนที่ทำพิธีชาปนกิจเราก็ต้องดูแลขอโทษนะครับทำหน้าที่ใครก็สับเปลือกครับทำพิธีจุดไฟทำหน้าที่ที่เอาไม้ฟืนท่อนใหญ่ๆวางไว้ข้างบนเพื่อจะให้กดทับเวลาร่างของแม่ที่คูมาสุกไฟเผาจะได้ไม่ทำให้ไม้ฟืนออกมาอย่างเงี้ยแล้วผมเข้าใจว่านี่คือปรากฏการณ์ที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ความหมายของการที่อยู่กับความตายและเห็นความหมายของความและพอเราชาปนกิจเสร็จเรามาทานอาหารก็ทานด้วยความรู้สึกเราได้ทำหน้าที่อย่างดีให้กับแม่อันเป็นบุคคลที่เราเคารพรักความรู้สึกที่ได้ส่งแม่กลับคืนสู่สวรรค์เป็นความรู้สึกที่ผมเข้าใจว่านี่เป็นบรรยากาศอบอวลแน่นอนบรรยากาศแบบที่ว่านี้เราประดิษฐ์ประดอยสร้างขึ้นไม่ได้มันต้องเป็นการสืบสานสืบต่อแล้วก็รักษาไว้นะครับทีนี้ความหมายในสังคมในปัจจุบันผมขอชื่นชมพวกเราทุกคนที่มาทำงานจิตอาสาเรื่องการสร้างชุดความรู้เรื่องการเตรียมตัวตายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะเราจะรื้อฟื้นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าความตายซึ่งเป็นสัจธรรมนะไม่ควรจะหันหลังหนีหรือไม่ควรหลับตาหนีแต่ควรมองและทำความเข้าใจด้วยความรู้สึกที่กลายมาเป็นการเรียนรู้เรื่องชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นสิ่งที่น่าเสียดายและน่าเศร้าก็ได้ว่าความตายถูกเก็บซ่อนเป็นความลับแต่วันหนึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะช่อนมันมิดแต่มันก็ปรากฏมาทำให้เราตื่นตระหนกตกใจใช่ไหมครับและนี่คือปัญหาที่เราต้องมาคุยกันโปรดทำความรู้สึกว่าความตายเป็นสิ่งที่เป็นเปิดเผยปกติที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เราไม่รู้ว่าความตายจะมาปรากฏกับบุคคลที่เรารักเมื่อไหร่เพียงไรแต่เราก็ต้องทำความรู้สึกนี้ให้ได้และความรู้สึกแบบนี้การสร้างชุมชนแบบที่ว่านี้แน่นอนนะครับเราต้องสั่งสมชุดความรู้นี้เพราะเราทำให้มันเลือนหายไปพอสมควรในปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมเมืองสังคมเมืองคือสังคมที่เรามาอยู่นี่นะครับผมก็จะพวกเราแต่ละคนทุกๆคนมาทำกิจอันนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะสั่งสมประสบการณ์ความรู้ไปเรื่อยๆและเราก็จะได้ชุดความหมายชุดความรู้ที่ว่านี้ฟื้นฟูกลับมานะครับเราก็สร้างวิถีทางวัฒนธรรมในสังคมเมืองให้มันสมสมัยขึ้นนะครับเราไม่ได้อยู่ในสังคมชนบทสังคมชนบทที่พอรู้ว่าใครป่วยสักคนหนึ่งญาติพี่น้องก็จะมาเฝ้าแหนกันนะครับขอโทษนะครับเวลาญาติคนหนึ่งเสียชีวิตจากไปแล้วญาติที่มาแต่ไกลๆต้องอยู่ไป7วัน10วันเขาอ้างว่าอยู่เป็นเพื่อนแล้วเราก็รู้สึกได้ถึงความหมายเช่นนั้นจริงๆนะครับและพอมีบ้านไหนใครตายลงนี่ครับเราจำได้ถึงความหมายว่าจะมีคนมาช่วยกันมาอยู่มาอะไรกันอาหารการกินอะไรก็ทำกินกันอะไรผมเข้าใจว่ามันกลายมาเป็นกึ่งๆมหากรรมชุมนุมญาติไปในตัวด้วยซ้ำไปนะครับที่เราไม่เคยรู้จักญาติผู้ใหญ่บางคนก็มารู้จักกันตอนที่ผู้ใหญ่เราเสียชีวิตเนี่ยนะครับและกลายเป็นความผูกพันว่าเราจะต้องทำเช่นนี้กับเขาเหมือนกันเมื่อถึงเวลาที่ญาติผู้ใหญ่ของเขาเสียไปทีนี้ประเด็นเหล่านี้ที่ผมพูดผมไม่ได้พูดในเชิงเทคนิคเท่าไหร่นะครับแต่พูดเพื่อให้เราพวกรู้ว่าการมาร่วมกิจกรรมที่เรากำลังจัดนี้หรือจะจัดกันต่อไปนะครับเพื่อเสริมสร้างความหมายเช่นที่ว่านี้แน่นอนนะครับเราไม่สามารถที่จะยุติการตายเราไม่สามารถชะลอการตายได้แต่เรายุติความรู้สึกสะดุ้งกลัวยุติความหวั่นไหวหวาดกลัวและเราสามารถทำให้เกิดความหมายที่มันจะเป็นการอยู่กับสิ่งเหล่านี้และใช้โอกาสของความหมายนี้สร้างความสัมพันธ์ที่งดงามขึ้นกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่รวมถึงสร้างความรู้สึกที่ดีกับคนที่จากไปแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการแบบนี้ผมคงไม่จำเป็นจะต้องพูดในเชิงแนะนำเทคนิคนะครับเพราะเชื่อว่าทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมแบบนี้หรือในฝ่ายที่จัดกิจกรรมแบบนี้ก็คงจะได้เรียนรู้และสั่งสมบทเรียนสรุปให้เป็นชุดความรู้ที่จะได้ใช้กันในสังคมต่อไปเพราะอันนี้เราก็ได้บทเรียนจากการที่เราได้จำลองงานศพของคุณยุกลมขึ้นมานะคะว่ารูปแบบของงานศพเนี่ยมันเป็นตัวช่วยทำให้มันเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาได้ในชุมชนเหมือนกันงั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดนึงที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้เผยแพร่องค์ความรู้อันนี้ออกไปเหมือนกันอย่างเช่นอาจารย์ว่าออดเคยเจอน้องคนนึงซึ่งคุณแม่เขาเสียชีวิตอะค่ะแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่ามันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณแม่เสียชีวิตแล้วเขาได้มีโอกาสแต่งหน้าให้คุณแม่เองซึ่งปกติเนี่ยถ้าโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีเอ็กซ์เพิร์ทหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ใช่ไหมคะตามโรงพยาบาลอย่างนี้ที่เขาจะจัดการเกี่ยวกับศพให้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าน้องคนนี้เขามีโอกาสได้ทำให้คุณแม่เขาเองแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ได้มีโอกาสทำเองทั้งหมดน่ะจะอาบน้ำแต่งตัวอะไรให้คุณแม่เองหมดแต่งหน้าให้เองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันในสังคมตอนนี้มันหายไปเพราะว่าเราก็จะมีสับเปลือหรือมีอะไรอย่างเงี้ยที่เขามาทำหน้าที่ตรงนั้นนี่ถ้า
ถ้าการทำงานศพในสมัยใหม่ถ้าสมมติเราจะคิดออกแบบงานศพที่จะปรากฏอยู่ในสมุดบังใจของเราแล้วมันทำให้เกิดการเรียนรู้ของคนที่มางานศพเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดชุมชนอะไรเล็กๆอย่างที่อาจารย์เล่าว่าในสมัยก่อนมันมาโดยธรรมชาติใช่ไหมคะในปัจจุบันนี้มันอาจจะจำเป็นที่ถ้าสมมติเราคิดว่างานศพมันจะเป็นงานที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มันก็สร้างชุมชนอะไรขึ้นมาได้สักช่วงหนึ่งเหมือนกันนี่ย้อนกลับไปก่อนที่จะไปถึงงานศพก็จะมีเรื่องของการเจ็บป่วยก่อนเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าช่วงเจ็บป่วยล่ะชุมชนเนี่ยมันจะสร้างการดูแลกันได้อย่างไรอย่างที่อาจารย์เล่าว่าสมัยสังคมชนบทใครเจ็บป่วยทีก็จะมีญาติอะไรมาแวะเวียนมาดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยถ้าสมมติเราจะโยนสิ่งนี้ลงไปในสังคมแล้วทำให้มันเกิดความเป็นชุมชนแบบนี้ขึ้นมาหรือฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเอื้อต่อการตายดีเพราะอะไรเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นชุมชนเดี่ยวนะการที่เราทำงานตอนนี้เราเจอปัญหาว่าคนดูแล1คนกับผู้ป่วย1คนเนี่ยค่อนข้างหนักแล้วก็มีภาระที่เขารู้สึกว่ามันเป็นความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงที่เขาต้องดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเราจะไปดูแลคนดูแลที่จะให้เขาสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายที่ไปสู่การตายดีได้นะคะอันนี้ก็เป็นงานที่พวกเราพยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเนาะนี่ก็เล่าให้พวกเราฟังด้วยเหมือนกันว่ามันมีการทำงานลักษณะนี้อยู่ที่พวกเราพยายามทำแล้วก็ถ้าแต่ละคนสามารถนำไปเผยแพร่ในชุมชนของตัวเองได้นะคะก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้เช่นกันเนาะย้อนกลับมาที่คำถามของพวกเราที่ส่งเข้ามานะคะส่วนใหญ่จะถามเรื่องของวิธีปฏิบัติละจำนวนมากเลยนะที่จะถามเรื่องวิธีปฏิบัติของตัวเองแล้วว่ามันมีวิธีการปฏิบัติยังไงอย่างที่อาจารย์ใช้อาจารย์อาจจะใช้มนตราของอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอาว่าคำถามพวกนี้มีมาเยอะตั้งแต่ครั้งที่แล้วละนะคะเราก็อยากให้อาจารย์ได้ตอบกับพวกเราตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าวิธีการปฏิบัติที่จะเตรียมตัวไปสู่ความเตรียมพร้อมสำหรับการตายของตัวเองให้ตายดีได้เนี่ยนะคะจะต้องทำยังไงบ้างมีบางคนบอกอาจารย์ขอหนึ่งอย่างที่สำคัญที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีคำถามประเภทนี้เข้ามานะหรือสามคำที่อาจารย์คิดว่าน่าจะช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ว่าชีวิตเราอาจจะเป็นสูตรสำเร็จกันส่วนมากนะเราก็เลยต้องการวิธีทางลัดนะคะก็อยากจะให้อาจารย์ตอบจากปากอาจารย์เองเลยว่าทางลัดอาจจะไม่มีหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าให้พวกเราตรงที่นี้ได้เห็นว่าจะเตรียมตัวอย่างไรที่จะไปสู่วันสุดท้ายของเราได้ให้งดงามให้ได้นะคะคือมันคงไม่มีทางลัดเหมือนที่เราพูดถึงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมซึ่งปัจจุบันก็เหมือนกับตัวเองมีโอกาสที่ดีที่ได้มีโอกาสพบปะกับบุคคลที่ให้เกียรตินะครับอาจจะเป็นญาติเขาให้เกียรติที่ผมได้พบกับญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตหรือบางคนแม้กระทั่งเป็นคนป่วยเองก็แสดงความปรารถนามาตรงๆว่าอยากพบผมและเมื่อญาติมาแจ้งให้ทราบผมก็ได้มีโอกาสไปพบผมเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นความหมายที่ผมเรียนรู้นะครับจากการที่เราได้อยู่กับบุคคลซึ่งมาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตคือความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกที่ผมใช้ภาษาของผมว่าคือความเข้าอกเข้าใจไม่ว่าเขาจะอยู่ในเงื่อนไขของความกลัวหรือความตื่นตกใจอย่างไรแต่ทันทีที่เราเข้าไปสัมผัสความรู้สึกนี้แล้วไม่ได้เอาความคิดเชิงเหตุผลไม่ได้เอาหลักการอะไรซึ่งเป็นหลักการที่ดีไปตัดสินแต่เราเข้าไปทำความรู้สึกในความหมายที่มันกลายมาเป็นความหมายที่ผมใช้ภาษาผมว่าไม่ใช่เวลาของการตัดสินผิดถูกอีกแล้วแต่เป็นเวลาของการได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกซึ่งเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจถ้าท่านมีความกลัวก็เห็นอกเห็นใจในสิ่งที่กลัวเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นอย่างนั้นทีนี้ความหมายแบบนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านซึ่งถ้าผู้ใดนะครับได้มีโอกาสโปรดทำความรู้สึกแบบนี้ให้ได้ยิ่งพวกเรามาร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็ย่อมทราบใช่ไหมครับว่าวิธีการมีหลากหลายอะไรมากมายแต่ที่สำคัญนะครับอย่าใช้ข้อสรุปสำเร็จเหมือนกับที่ผมพูดถึงมาตอนเช้าว่าลูกสาวมีความรู้สึกว่าคุณแม่ยังตัดไม่ขาดยังอยากจะทำมาค้าขายในขณะที่อายุมากแล้วสมองก็เสื่อมแล้วอยากให้คุณแม่ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิผมบอกอย่าทำอย่างนั้นเลยคุณแม่ทำสิ่งใดอยู่ก็ให้ท่านทำสิ่งนั้นไปและถ้าคุณแม่อยากทำสิ่งใดเราก็ควรจะเข้าไปมีความรู้สึกดีกับการได้ทำสิ่งนั้นโดยเฉพาะยิ่งตอนที่ผมถามว่าตอนที่คุณแม่ยังมีชีวิตทำงานเป็นปกติคุณแม่ชอบฟังเพลงไหมก็บอกคุณแม่นี่เป็นคนชอบร้องเพลงด้วยผมบอกโอ้ยอย่างนั้นวิธีง่ายเจอแล้วก็คือ
เพลงไหนที่คุณแม่ชอบร้องบ่อยๆถ้าเราจำได้ไปหาเพลงเพราะๆอันนั้นเนี่ยมาเปิดให้คุณแม่ฟังนั่นคือบรรศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าบทมนต์บทใดในโลกใบนี้เพราะการที่ท่านได้ฟังเสียงเพลงที่ท่านรู้สึกว่ามันไพเราะครับมันจะมีพลังความรู้สึกเพราะฉะนั้นให้จำมาเถอะครับที่เราพูดถึงบทสวดมนต์เพราะคนจำนวนมากในอดีตเนี่ยมีความศรัทธามีความสุขที่ได้สวดมนต์เราจึงนำบทสวดมนต์นั้นมาสวดมาร่วมกันสวดเพื่อให้ท่านได้สดับตรับฟังแต่ถ้าพอมาถึงปัจจุบันถ้าคุณแม่ชอบร้องเพลงและเพลงใดที่คุณแม่ชอบร้องก็เพลงนั้นแหละครับนำมาเปิดนำมาแสดงให้คุณแม่ฟังแล้วคุณแม่จะได้มีความรู้สึกสงบเพราะเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงใดที่มันมีความหมายที่รู้สึกไพเราะนั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ของโลกใบนี้ที่คุณแม่ควรจะได้ตระดับตรับฟังและความรู้สึกแบบนี้ครับมันจึงไม่มีสูตรสำเร็จรูปนะครับแต่พวกเราแต่ละคนทุกๆคนโดยเฉพาะคนที่มีความใกล้ชิดกันแบบใกล้ชิดนะเช่นลูกกับแม่อย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่ากลับไปสู่การทบทวนว่าสิ่งใดที่คุณแม่ชอบก็สามารถที่จะนำสิ่งนั้นเข้ามาสู่การรื้อฟื้นฟูได้เดี๋ยวนี้บทสำเร็จไอ้บทสูตรสำเร็จคงไม่มีครับนี่ผมพูดด้วยความจริงจังตั้งใจเลยนะครับแต่ความสำเร็จอยู่ที่ใจของเราใจของเรานะครับที่จะวางใจของเราในความหมายที่ดีงามกับบุคคลผู้ซึ่งเรารักเคารพที่ท่านมาสู่วาระสุดท้ายทีนี้ในกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เรากำลังพูดถึงการเตรียมการเตรียมตัวเนี่ยครับก็อย่าไปปฏิเสธขัดขืนอะไรสิ่งที่มันมีอยู่คือถ้าไปพูดให้ขัดขืนมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่ปัจจุบันมันจะมีสิ่งที่กลายมาเป็นปัญหาในบรรดาลูกๆ ก็คือลูกคนหนึ่งไม่อยากจะยื้อชีวิตพ่อแม่อีกลูกคนหนึ่งบอกว่าเราก็มีฐานะพอที่จะใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ต้องไว้มันที่สุดสิและอย่ามาขัดแย้งถกเถียงกันต่อหน้าเลยนะครับขอให้คุยกันให้เข้าใจว่าเอาแค่ไหนจะพอดีพอเหมาะที่สำคัญนะครับถ้ามีความเชื่อแบบใดก็ต้องประคับประคองความเชื่อแบบนั้นให้มันมีความหมายที่กลายมาเป็นผลที่ดีตรงนี้ผมจึงไม่ได้มีท่าทีที่จะตอบว่าแบบใดผิดแบบใดถูกนะครับแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจประเด็นนี้แล้วก็ใช้เวลาในช่วงที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบที่ว่านี้เป็นช่วงเวลาของการรื้อฟื้นความรู้สึกที่ดีต่อกันให้มันกลับมาสู่โหมดหรือความหมายที่กลายเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นทีนี้ความหมายแบบนี้ครับไม่มีสูตรสำเร็จที่จะทำได้นะครับต้องค่อยๆที่จะเรียนรู้ที่สำคัญนะครับการเรียนรู้แบบที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูจิตใจของผู้ป่วยเท่านั้นนะครับแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูจิตของเราเองด้วยและเมื่อเราสามารถเรียนรู้ฟื้นฟูจิตของเราเองได้ก็จะเกื้อหนุนจุนเจือไปสู่บุคคลที่เป็นผู้ป่วยได้ด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่อยากจะกล่าวไว้เป็นเชิงข้อคิดเห็นกว้างๆนะครับสำหรับพวกเราทุกคนซึ่งผมเชื่อว่ามีความรู้ดีพอสมควรรอแต่เวลาที่จะปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังในชีวิตจริงๆเท่านั้นเองครับแม่ค่ะได้คำตอบไหมมีใครในห้องนี้ที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้คำตอบบ้างตั้งแต่เช้ามาคำถามที่เราส่งมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะยังไม่ได้คำตอบเลยอย่าปล่อยให้ตัวเองกลับไปโดยไม่ได้คำตอบนะนะคะวันนี้มีโอกาสแล้วอยู่ตรงหน้าอาจารย์แล้วเนี่ยนะคะอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านไปถ้าไม่มีคำถามผมก็อ่านคำถามมีคำถามได้ค่ะอาจารย์อ๋อยังมีเหลือคำถามที่อยู่ที่มืออาจารย์อีกอันนี้เป็นคำถามเขียนมาเลยว่าคำถามหนูไม่เคยไปปฏิบัติธรรมหนูเคยไปปฏิบัติธรรมในกุฏิที่หนูอยู่มีงูอยู่บนหน้าจั่วประมาณ10กว่าตัวช่วงเวลาที่หนูเดินจงกรมมีงู2ตัวออกมาเลื้อยขนาบซ้ายขวาไปมาลักษณะเหมือนการเดินจงกรมอยากทราบว่างูเดินจงกรมจริงๆหรือแค่เรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์คะถ้างูเดินจงกรมงูเดินจงกรมได้ยังไงรู้งูรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังทำอะไรอยู่เอาเป็นว่าคำถามนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับคนคนหนึ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความหมายที่ผมขอชื่นชมคนที่ถามคำถามนี้นะครับคือเอาคำถามนี้มาถามได้โดยที่ยังเดินจงกรมโดยที่ไม่รู้สึกตื่นกระหนกตกใจกลัวงูจนกระทั่งเลิกการปฏิบัติธรรมกลับบ้านดีกว่านึกถึงภาพนะครับว่าขณะที่คนรู้สึกกลัวงูและจะมีงูมาเลื้อยอยู่กับซ้ายขวาเนี่ยคงสูญเสียความสามารถหรือความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมได้แล้วแต่ปรากฏการณ์นี้ก็ยืนยันสิ่งหนึ่งนะครับว่าเมื่อเราไปอยู่ในพื้นที่เช่นเป็นพื้นที่วัดและเรามีจิตใจมีศรัทธาต่อการปฏิบัติธรรมงูก็มาอยู่กับเราได้นะครับที่บอกว่ามีเป็น10ตัวใช่ไหมแต่มีอยู่2ตัวที่มีเลื้อยไปเลื้อยมาทีนี้มันมีความหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับผมอยากจะขยายความตรงนี้ปกติเราจะมองเห็นงูเป็นสัตว์ร้ายเพราะอะไรเพราะเราถูกปลูกฝังให้รู้สึกว่างูน่ากลัวงูประทุษร้ายงูอันตราย
เพราะความรู้สึกแบบนี้นะครับมันจึงเป็นปฏิกิริยาทำให้เราสะดุ้งกลัวงูและความสะดุ้งกลัวงูมันทำให้เรามีปฏิกิริยาบางอย่างต่องูและปฏิกิริยาที่เรามุ่งไปที่จะทำร้ายงูหรือขับไล่งูเนี่ยก็จะกลายมาเป็นการไปทำให้งูก็เห็นเราเป็นศัตรูเช่นเดียวกันเพราะสิ่งที่เป็นความหมายที่สำคัญมีความจำไว้อย่างหนึ่งนะครับนี่เป็นบทเรียนสำหรับผมในสมัยที่ผมเป็นคนกรีดยางพาราอยู่ทางภาคใต้จะมีคำบอกเล่าในเชิงแนะนำพนักงานคนกรีดยางทุกคนว่าโปรดเดินในสวนยางในเส้นทางที่เดินทุกคืนอย่าไปเดินลัดอย่าไปเดินผิดทางไปเพราะถ้าเดินลัดเดินผิดทางไปอาจจะเป็นที่นอนของงูคือในสวนยางพาราภาคใต้งูเยอะมากนะครับและให้สังเกตนะครับว่าคนกรีดยางที่ถูกงูกัดเสียชีวิตซึ่งมีเพื่อนผมหลายคนเสียชีวิตไปมักจะถูกงูกัดเสียชีวิตตอนที่เช่นกรีดยางเสร็จหรือไม่ยังไม่เสร็จแต่อยากจะกลับไปเพื่อจะกลับไปที่พักนะพอตอนเดินเลยเดินลัดพอเดินลัดจึงไม่ได้เดินในเส้นทางที่เคยเดินเป็นปกติปกติงูเนี่ยเขาจะไม่ไปนอนอยู่ในที่ซึ่งคนเดินประจำทุกๆคืนนี่เป็นกฎที่เรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่ถูกงูกัดส่วนหนึ่งและเกือบทั้งหมดเนี่ยถูกงูกัดตอนที่ไปเดินในที่ซึ่งไม่ใช่ที่เดินปกติเป็นที่นอนของงูและงูจะตกใจกลัวเมื่อเราไปรุกล้ำที่มันก็จะกัดทีนี้ความหมายแบบนี้จึงเป็นความหมายที่ทำให้เราเรียนรู้กันและบอกต่อกันมาว่าส่วนใหญ่บางทีเราตัดยางแล้วถึงอยากจะกลับไปหยิบของหรืออยากกลับไปอะไรเราจึงเดินตรงกลับที่พักเลยอย่างนี้ไม่ควรทำทีนี้ความหมายที่พูดถึงตรงนี้เพียงเพื่อจะบอกว่าจริงๆงูก็ไม่มีความปรารถนาจะเบียดเบียนเราเลยแต่ที่มันกัดเราเพราะมันก็กลัวเราความกลัวในใจของเราจึงทำให้เราประทุษร้ายงูและความกลัวในใจของงูก็เป็นเหตุให้มันประทุษร้ายเราเพราะฉะนั้นโปรดสลายความกลัวนี้เสียเพราะตอนที่ไปปฏิบัติธรรมจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าเราไม่มีจิตคิดประทุษร้ายงูแม้งูจะไปอยู่ในกุฏิซึ่งเป็นที่เจริญภาวนาของเราเราก็ยังมีใจที่จะเดินจงกรมต่อไปได้งูจึงเดินจงกรมกับเราเพื่อจะบอกว่าเรามาเดินจงกรมด้วยกันเราไม่ได้เป็นศัตรูต่อกันและนี่แหละครับคือความหมายของการปฏิบัติภาวนาเพราะการปฏิบัติภาวนาคือการที่สลายสิ่งที่มันเป็นอกุศลและทำให้สิ่งที่มันเป็นกุศลเพิ่มขึ้นเมื่อเช้าที่เราพูดถึงภาวิตาใช่ไหมเรากำลังสลายสิ่งที่มันเป็นความกลัวให้เกิดความหมายที่มันเป็นความเมตตาเกิดขึ้นและในชีวิตของเรานะครับเมื่อเราสามารถสลายความกลัวซึ่งเป็นรากเหง้าของการที่เราต้องประทุษร้ายเบียดเบียนหรือกระทำกิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะความกลัวทั้งนั้นเลยครับความกลัวจึงทำให้เราทำกิจที่มาเป็นความเบียดเบียนต่อกันและกันแต่ถ้าเมื่อใดที่เราสลายความกลัวได้นะครับเรามีความเมตตาเป็นเจ้าเรือแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นศัตรูร้ายก็สามารถที่จะสลายได้ผมจำได้ว่าตอนที่ผมออกเดินทางและผมต้องการจะสลายความหมายอะไรบางอย่างในใจผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่กลัวงูนะครับแต่วันที่ผมเห็นงูถูกรถทับอยู่บนถนนความรู้สึกกลัวไม่รู้มันหายไปไหนหมดผมมีแต่ความรู้สึกสงสารว่างูตัวหนึ่งถูกรถเหยียบตายอยู่บนถนนผมจึงนั่งลงแล้วก็ยกร่างของงูที่มันเกือบขาดออกจากกันแล้วเนี่ยออกไปวางริมถนนและผมรู้สึกได้ถึงความหมายที่ความกลัวงูมันสลายไปเมื่อเราเกิดความเมตตาอาทรและหลังจากนั้นมาผมก็ไม่รู้สึกกลัวงูอีกเลยจะเห็นงูที่ไหนก็รู้สึกได้ถึงความหมายที่ดีและที่ความหมายที่ดีที่ว่านี้ก็คือความหมายที่ว่าเราเกิดมาบนโลกใบนี้และที่สำคัญสัตว์เหล่านี้นะครับมีสภาวะที่รู้จิตรู้ความรู้สึกได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจงทำความเชื่อมั่นได้นะครับว่าสัตว์ร้ายที่เราบอกว่าสัตว์ร้ายเขาก็ไม่ได้ร้ายหรอกวันหนึ่งเมื่อเราเดินจงกรมจึงมีงู2ตัวเลื้อยจงกรมตามไปตามมาผมก็ใจว่าโปรดทำความรู้สึกให้ได้นะครับว่างูเหล่านั้นก็คือเพื่อนเราคือญาติเราคือบรรพบุรุษหรืออะไรของเรานะครับความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่มันจะสลายความหมายที่ถูกทำว่าเป็นการเบียดเบียนอะไรกันผมมีความรู้สึกอันหนึ่งที่ว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งมองว่าเป็นการเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนคือตอนที่ผมไปเดินที่หิมาลัยแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเดินไปถึงหมู่บ้านในหุบเขาหิมาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วเราได้ทราบว่าวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีกรรมเจาะเลือดจามรีเพื่อจะเอามาดื่มพอเรารู้ว่าจะมีพิธีกรรมแบบนี้คนที่ไปส่วนใหญ่จะตั้งความรู้สึกว่ามันเป็นการทารุณกรรมสัตว์จามรีคือสัตว์ที่เลี้ยงไว้บนที่สูงจามรีจะอยู่บนที่สูงระดับน้ำทะเลขึ้นไปประมาณสัก 4,000 เมตรขึ้นไปบนที่สูงเช่นนั้นสัตว์เลี้ยงอื่นไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้แล้วแต่จามรีจะถูกเลี้ยงไว้แล้วเขาจะไปเล็มหญ้าซึ่งมันขึ้นมาบังเบาๆตามซอกหิมะซอกหินเนี่ยครับแต่วันแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะดูพิธีกรรมนี้แล้วเราคิดว่านี้มันยังมีอยู่พิธีกรรมเจาะเลือดเจาะที่คอเนี่ยนะครับแต่พอวันที่ประกอบพิธีกรรมจริงเราไปอยู่ในที่นั่นเนี่ยเรากลับพบสิ่งที่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดไว้เลยคนที่นั่นเขาจะมีพิธีกรรมเจาะ
จาะเมื่อเราเจาะเลือดเนี่ยนะครับมีคนผู้เชี่ยวชาญในการเจาะแล้วเอาเลือดได้มาใส่ถ้วยนะครับแล้วแบ่งกันดื่มจะมารีตัวหนึ่งจะมีคนไปดื่มประมาณสัก 4-5 คนแต่ที่สำคัญก็แสดงความเคารพจามารีตัวนั้นนะครับและเมื่อเราไปสนทนาด้วยขอให้คนคำถามแปลเขามีความเชื่อว่าจามารีตัวนั้นคือบรรพบุรุษของเขาซึ่งตายไปแล้วมีความเป็นห่วงเป็นใยบุตรหลานจึงไปเกิดเป็นจามารีเพื่อจะได้ไปกินพืชสมุนไพรกลั่นมาเป็นเลือดให้มาเป็นยาเพราะคนที่อยู่บนภูเขาหิมาลัยสูงนั้นไม่มีการแพทย์การสาธารณสุขอะไรที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่เลยเขาอยู่กับโลกธรรมชาติเพราะปีหนึ่งการได้ดื่มเลือดจามารีครั้งหนึ่งเท่ากับการได้ดื่มยาที่บรรพบุรุษของเขาที่เป็นห่วงลูกหลานตายไปแล้วตั้งจิตกำหนดหมายกลับมาเกิดมาเป็นจามารีและมาสละเลือดเพื่อให้เป็นยาเพราะตอนที่เขาดื่มเลือดหรือก่อนจะพิธีกรรมนี้ก็จะแสดงความเคารพจามารีและเมื่อดื่มไปแล้วก็จะเกิดความรู้สึกเคารพในจามารีซึ่งเป็นบรรพบุรุษที่มาเกิดเลือดจามารีจะบำบัดรักษาพยาธิสภาพในเชิงกายภาพได้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมก็จะว่าเลือดจามารีกลายมาเป็นยาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนบนภูเขาหิมาลัยเหล่านั้นมีความรู้สึกว่าปีนี้เขาจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอีกแล้วเพราะว่าเขาได้ดื่มเลือดของบรรพบุรุษซึ่งเป็นยายาก็คือการที่บรรพบุรุษมาเกิดเป็นจามารีและเป็นเล็มหญ้าที่มันหายากมากๆกลั่นมาเป็นยาให้แล้วความรู้สึกแบบนี้เราเปลี่ยนแปลงความรู้สึกว่าเป็นการเบียดเบียนไปเสียหมดสิ้นพระจามารีตัวนั้นพอเจาะเลือดเสร็จเขาก็เอาแค่ประมาณพอสมควรนะใส่จอบนะแล้วเอามาแจกจ่ายกันแล้วก็ปล่อยกันไปก็แสดงความเคารพเขาเลี้ยงดูและจามารีเหล่านั้นก็เป็นถัดเลี้ยงที่เขาเลี้ยงแล้วก็พามาสู่พิธีกรรมนี้นะครับผมก็ใจว่าแต่ละครอบครัวแต่ละชุมชนอาจจะเอาจามารีมาเองและผ่านพิธีกรรมซะก่อนทีนี้กระบวนการที่ผมกำลังพูดถึงนี้เพื่อจะสื่อความหมายบางอย่างที่เราอยู่บนโลกใบนี้เราต้องอยู่สัมพันธ์กับสิ่งต่างๆรอบตัวเราผมเข้าใจว่าแม้กระทั่งพวกเราที่ยังทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แต่โปรดสำนึกในสิ่งที่มันเป็นบุญคุณของสัตว์เหล่านั้นที่สละชีพให้เป็นอาหารกับพวกเราและทำให้เกิดความรู้สึกที่สำนึกในบุญคุณสำนึกในความหมายที่เป็นพระคุณหรือแม้ถ้าเราจะทานอาหารซึ่งเป็นพืชผักก็ให้เข้าใจแต่ว่าพืชผักเหล่านี้ก็งอกงามขึ้นมาบนแผ่นดินบนธรรมชาตินี้เกิดความรู้สึกแบบนี้และความรู้สึกแบบนี้ครับจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงสภาวะความคิดจิตใจของเราให้เห็นสิ่งที่มันเป็นปรากฏการธรรมชาตินี้ในความหมายที่มีความเคารพและความเคารพเช่นนี้นะครับจะสลายความรู้สึกขัดแย้งขัดเคืองและจะกลายมาเป็นความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราแม้ใครคนใดคนหนึ่งจะจากเราไปก็ยังมีความหมายว่าเขาจากเราไปเพราะเขาได้ทำกิจอันเป็นประโยชน์กับเราได้สำเร็จแล้วเพราะเขาจึงจากเราไปเราที่อยู่ต่อไปก็ต้องทำกิจอะไรซึ่งเป็นกิจอันเป็นหน้าที่ของเราให้ประสบความสำเร็จในความหมายและเราก็ต้องจากไปเช่นเดียวกันเราไม่ได้มีความรู้สึกเป็นศัตรูเบียดเบียนกันเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่ต้องก่อให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจกลัวพื้นที่ในใจแบบนี้ครับเป็นพื้นที่ในใจที่อยากให้ทุกท่านได้โปรดรักษาไว้ถ้ามีแล้วถ้าไม่มีก็โปรดฟื้นฟูบ่มเพาะให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นในใจและปรากฏการณ์ของความเจ็บป่วยการพลัดพรากจากกันในความหมายคือความตายนั้นจะเปลี่ยนเป็นความหมายใหม่ได้เลยครับค่ะนะได้ตอบคำถามทุกคำถามที่ได้ถามมานะคะมีอีกไหมคะพวกเราอยากจะถามสดใช่ไหมคะจะได้บันทึกเสียงไว้ครับมีเพื่อนบางคนนะคะเคยพูดให้ฟังว่าก่อนเราจะสิ้นชีวิตเนี่ยค่ะเราควรจะทำจิตให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้ตายอย่างไม่ทุรนทุรายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคืออันนี้คิดการเป็นการคิดล่วงหน้านะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็มีความเจ็บช้ำน้ำใจหลายๆเรื่องซึ่งเขาก็จะย้ำแต่ตัวเองตลอดเวลาค่ะจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยอะค่ะว่าเราจะมีวิธีการฟื้นฟูยังไงที่เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยจะไม่ให้ท่านยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะจากไปอะค่ะคือตัวนี้ต้องแยกส่วนที่เป็นความหมายของสมองถึงเป็นกลไกของระบบประสาทสมองเนี่ยครับกับส่วนที่เป็นสภาวะจิตซึ่งมันเป็นสภาวะที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันอยู่ในส่วนไหนของกายนะครับมันแผ่ซ่านไปทีนี้ความหมายที่ผมพูดถึงโรคที่เกิดขึ้นคือโรคสมองเสื่อมโรคสมองเสื่อมคือสภาวะที่สมองที่เป็นความทรงจำก็เสื่อมไปสมองในการคิดเชิงเหตุผลก็เสื่อมไปเพราะฉะนั้นในกระบวนการส่วนนี้เราจะต้องทำความรู้สึกให้ได้วันนี้เป็นการเสื่อมไปโดยปกติ
ทีนี้ปกติ2 ส่วนนี้สมองความคิดกับใจของเราเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ค่อยออกเพราะเราใช้ความคิดเนี่ยครับเป็นตัวไปกำหนดทำให้เกิดความหมายขึ้นในใจและความหมายในใจเนี่ยครับก็เลยกลายมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่กลายเป็นความโกรธความรักความชังหรือความอะไรก็แล้วแต่ที่เราบอกว่าไม่ดีเนี่ยครับทีนี้ประเด็นนี้ตัดไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจในส่วนนั้นเพราะว่าท่านบุคคลที่เราพูดถึงนี่เป็นคนป่วยสมองเสื่อมแต่เราต้องมีความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจว่าในขณะที่สมองเสื่อมเนี่ยครับแต่สภาวะที่มันอยู่ในใจของท่านที่เราต้องการให้มันถูกทำให้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับเราต้องทำให้เกิดความรู้สึกที่ใจของเราเนี่ยต้องบริสุทธิ์ไม่ไปถือโทษไม่ไปตัดสินไม่ไปอะไรนะครับที่สำคัญนะครับผมได้ความรู้สึกจากการบอกเล่าเรื่องราวอะไรบางอย่างนะครับที่มันเป็นปรากฏการณ์เช่นผมเอ่ยถึงท่านก็ได้เพราะท่านเพิ่งจากเราไปคืออาจารย์โกวิทอเนกชัยหรืออาจารย์เคมานันทะนะครับแล้วผมได้ดูคลิปที่มีคนที่ไปเยี่ยมท่านคือคุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับซึ่งตอนนั้นอาจารย์โกวิทท่านก็ป่วยนะครับไม่สามารถจะสื่อสารอะไรได้แล้วแต่วันที่อาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ไปเยี่ยมท่านแล้วอ่านบทกวีนะครับที่อาจารย์นวรัตน์เขียนแล้วก็เป่าคลุยภาพที่ผมเห็นผ่านคลิปที่ถ่ายมาเนี่ยครับเป็นภาพที่อาจารย์โกวิทเนี่ยนะครับมีสีหน้าเป็นรอยยิ้มลืมตาขึ้นมาเพื่อจะสัมผัสภาพจะได้ว่าสัมผัสใบหน้าอาจารย์นวรัตน์ก็แล้วแต่เนี่ยครับมันไม่มีคำอธิบายครับแต่สภาพของคนคนหนึ่งซึ่งป่วยนอนบนเตียงนะครับไม่รับรู้โรคราวข้างนอกแล้วแต่ทันทีได้ยินเสียงคลุยท่านลืมตาและใบหน้ามีรอยยิ้มปรากฏผมเข้าใจว่านี้เป็นคำอธิบายที่ไม่ใช่ถ้อยคำแต่นี้เป็นความหมายที่ให้รู้ว่าขณะที่สมองส่วนอื่นๆเสื่อมไปแล้วเนี่ยครับแต่ความรับรู้ส่วนที่เป็นเสียงเนี่ยครับยังมีพลังที่ทำให้เกิดความหมายทีนี้เสียงดนตรีเนี่ยเป็นเสียงที่ไม่มีความหมายเชิงความคิดผมพูดเสมอนะครับว่าเวลาเราต้องการจะสื่อสารกับคนที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อมแล้วเนี่ยอย่าไปสนใจถ้อยคำซึ่งมันเป็นตัวแทนของความคิดท่านพูดอะไรออกมาก็อย่าไปสนใจมากนักแต่ให้สนใจความรู้สึกทีนี้ความรู้สึกเนี่ยบางครั้งไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเป็นถ้อยคำแค่มีความรู้สึกที่ดีและสัมผัสจับเนื้อจับตัวก็เพียงพอที่จะสื่อสารแล้วนะครับทีนี้ความรู้สึกที่ดีแบบที่ว่านี้นะครับถ้าเรามีบุคคลเป็นคุณพ่อที่ว่านี้ครับเราจะต้องพยายามสื่อสารความรู้สึกนี้ผ่านภาษากายหรือผ่านบรรยากาศอะไรก็แล้วแต่เช่นเวลาพูดคุยกันนะครับอย่าไปรู้สึกว่าท่านคงไม่รับรู้แล้วจึงคุยอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับต้องคุยเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดีงามดีงามคือเป็นเรื่องราวที่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังมีความรู้สึกตัวอยู่ท่านยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ท่านจะรู้สึกดีกับเรื่องราวเหล่านี้อย่าเอาเรื่องราวซึ่งเป็นความหมายที่ไม่ดีไปคุยกันในขณะที่เราบอกว่าท่านไม่รู้สึกตัวความรู้สึกแบบนี้ครับเป็นความรู้สึกที่ผมก็จะมันอยู่เหนือมิติของความเสื่อมของสมองทีนี้ความรู้สึกแบบนี้ที่เรามีความเชื่อแม้กระทั่งว่าบางคนขณะที่กำลังจะละจากสังขารนี้ไปแล้วเนี่ยความหมายแบบนี้ควรจะปรากฏเป็นบรรยากาศที่อบอวลอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นพวกเราจะสร้างบรรยากาศนี้อย่างไรให้เป็นบรรยากาศเขาจึงบอกในสังคมอินเดียตอนที่ผมอยู่กับเพื่อนพอรู้ว่าแม่จะจากไปแล้วก็จึงกันเอาเด็กกันเอาผู้หญิงออกไปหมดเลยคำอธิบายซึ่งผมถามว่าทำไมจึงทำเช่นนั้นเขาบอกว่าเด็กอาจจะตกใจเสียใจร้องไห้ผู้หญิงอาจจะอดใจไม่ไหวให้มีแต่เฉพาะผู้ชายแน่นอนตรงนี้เป็นคติความเชื่อของเขานะครับผมไม่ต้องการจะบอกว่าจริงหรือเท็จแต่ความหมายก็คือต้องการให้บรรยากาศพื้นที่ตรงนั้นนะเป็นบรรยากาศซึ่งมีความหมายในมิติซึ่งเป็นความรู้สึกดีให้อบอวลแผ่ไปในบรรยากาศแบบนั้นและบุคคลที่เราพูดถึงเนี่ยท่านจะสูญเสียความสามารถในการเห็นในการได้ยินอะไรไปก็ช่างเถอะแต่ผมเข้าใจว่านั่นคือการที่ท่านจะได้สัมผัสสิ่งที่มันเป็นความหมายที่ดีด้วยใจของท่านพวกเราจงช่วยกันสร้างบรรยากาศเช่นที่ว่านี้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงท่านยังมีการรับรู้อยู่บ้างยิ่งสำคัญที่เราจะต้องไม่สื่อสารไม่เปิดเผยไม่หรือไม่เอาสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกลบๆนะครับมีอะไรไปผมเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยท่านหนึ่งที่อยู่โรงพยาบาลแล้วเขามีเครื่องมือที่แสดงออกถึงความรู้สึกเป็นการเต้นของหัวใจที่แสดงถึงความเครียดอะไรและขณะที่ผมไปยืนอยู่นั่นนะครับมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเข้ามาในห้องนั้นด้วยเหมือนกับจะมาเยี่ยมเพราะเป็นวาระของท่านเนี่ยและมันมีอะไรที่เป็นกราฟขึ้นแบบขึ้นลงๆอ่ะครับแรงมากเลยนะครับจนกระทั่งในวันนั้นเขาจึงขอให้ผู้หญิงคนนั้นออกไปผมมารู้ทีหลังว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกสาวของท่าน
เป็นลูกสาวของท่านที่ไปแต่งงานหรือหนีไปกับผู้ชายไปมีครอบครัวโดยที่แม่โกรธมากแล้ววันหนึ่งเมื่อแม่ป่วยหนักที่โรงพยาบาลเขาจึงกลับมาเพื่อเยี่ยมแม่แต่ผมไม่รู้จักพระผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเรามารู้ทีหลังอ๋อท่านรู้สึกตัวดีนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นและสุดท้ายเขาจึงบอกให้ออกไปเพราะท่านคงโกรธอะไรอยู่นะแน่นอนเราไม่สามารถสลายความโกรธนั้นได้แต่เราไม่ควรปลุกความโกรธนั้นให้มีพลังขึ้นมาในช่วงขณะแบบนั้นแต่ทีนี้ที่เอาตรงนี้มาเล่าเป็นความหมายที่ผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มีผมเคยมีประสบการณ์อยู่กับเพื่อนซึ่งในช่วงสุดท้ายเมื่อตอนที่เขาเริ่มที่จะสื่อสารอะไรไม่ได้เขามีความหมายเป็นเชิงคำถามผมว่าในพวงแบบนี้ผมควรจะทำอะไรบ้างผมก็ไม่รู้จะบอกอะไรกับเขาผมบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะกำจัดสิ่งที่มันเป็นความขุ่นมัวความคับแค้นอยู่ในใจออกไปจากใจของเรานี่เป็นโอกาสของเราแล้วไม่มีกิจอื่นใดต้องทำอีกแล้วทำสิ่งนี้เท่านั้นผ่านไป2หรือ3วันผมไม่แน่ใจตอนนั้นเขาพูดไม่ได้แล้วเขาเอากระดาษที่เขาเขียนด้วยปากกาเนี่ยเขาลุกลื่นนะครับลายมือโยเยแล้วไม่ต้อเขามือเขาไม่ทำงานแล้วแต่ที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกดีมากผมยิ้มให้เขาแล้วน้ำตาผมไหลออกมาผมบอกนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดและงดงามที่สุดในชีวิตของเขาแล้วคือเพื่อนผมคนนี้เขาเจ็บปวดมากที่ถูกภรรยาทิ้งเขาไปแล้วเขารู้สึกป่วยเลยหลังจากนั้นเขาจะเรียกว่าเขาโกรธมากเขาโกรธมากที่ภรรยาทำมาว่าเช่นนั้นแต่ลายมือที่เขาเขียนเขาบอกไงยกบ้านและที่ดินทั้งหมดเขียนชื่อภรรยาให้กับผู้หญิงที่เป็นภรรยาทิ้งเขาไปแล้วผมอ่านแล้วผมรู้สึกดีเป็นที่สุดดีเป็นที่สุดว่านั่นคือความสามารถนั่นคือความหมายที่งดงามเพราะเขาแสดงว่าเขาให้อภัยเขาไม่ถือเป็นโทษโกรธเคืองอีกแล้วเขาจึงยกมรดกที่เขามีอยู่ให้กับผู้หญิงที่ทิ้งเข้าไปทีนี้ความหมายที่ผมพูดถึงเนี่ยผมยังพูดกับเขาในขณะที่อ่านข้อความนั้นถือในมือแล้วผมก็มีน้ำตาซึมออกมาว่านี่คือการกระทำที่ยิ่งใหญ่งดงามที่สุดดีมากๆที่ได้ทำสิ่งนี้เพราะความหมายของเขาคือเพื่อจะบอกว่าเขาไม่ถือโทษโกรธเคืองอีกแล้วทีนี้ความรู้สึกแบบนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดคุยอะไรด้วยถ้อยคำมากมายนักแต่เราสามารถใช้ความรู้สึกที่มีต่อกันและเป็นความรู้สึกดีๆนี้ผ่านกิริยาสีหน้าแววตาอะไรได้ตลอดเวลาครับค่ะอีกไหมคะเราพอจะมีเวลาอีกสักนิดนึงถ้าใครอยากจะถามคำถามอาจารย์เชิญค่ะอยากถามว่าเราควรจะพูดเรื่องความตายกับเด็กเล็กแบบไหนค่ะแล้วก็ถ้าแบบคือเขาอยู่ในช่วงวัยที่สงสัยอยากรู้ค่ะถ้าเกิดเราพูดเนี่ยต่อเนื่องไปเขาก็จะสงสัยเรื่องชีวิตหลังความตายนรกสวรรค์มีจริงไหมตายไปเราจะไปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยถามแต่ว่าหนูตอบไม่ถูกหนูก็จะเลี่ยงๆไปครับคือจริงๆตรงนี้เวลากับเด็กนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์มาไม่ควรพูดครับไม่ต้องพูดเรื่องตายเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติของเด็กเนี่ยครับโดยความหมายของเด็กเนี่ยครับความคิดของเขาอะไรของเขาถ้าเราเอาความตายไปเขารับรู้ความหมายที่มันผ่านใจของเราเนี่ยถ้าเรารับรู้ความตายผ่านความกลัวใช่ไหมครับเขาก็จะมีความกลัวเพราะฉะนั้นมันจึงมีกลวิธีเช่นในบ้านที่มีปู่หรือมีย่าเสียชีวิตเวลาเด็กซึ่งไม่รู้ความก็จะถามว่าปู่ไปไหนย่าไปไหนพ่อแม่ที่เขาถือจารีตก็จึงบอกว่าปู่กลับสวรรค์แล้วหรือปู่ไปสวรรค์แล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะในความหมายที่เราพูดถึงเช่นที่ว่านี้มันทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าการตายก็คือการกลับคืนสู่สวรรค์สวรรค์เป็นยังไงเขาไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นในความหมายที่เราพูดถึงเนี่ยความรู้สึกที่บอกว่ากลับสู่สวรรค์เนี่ยมันเป็นความหมายที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกดีเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเด็กที่เราพูดกันว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สวรรคตเราจึงบอกพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยก็คือความหมายก็พระเดชพระองค์เสด็จกลับคืนสู่สวรรค์เราจึงมาจัดพิธีกรรมออกพระเมรุออกพระเมรุก็คือการสร้างเขาพระเมรุมาตรหรือเขาพระสุเมรุขึ้นมาเพราะเขาพระสุเมรุเนี่ยเป็นเขาภูเขาที่เชื่อมโลกเรากับโลกสวรรค์ให้เป็นที่เดียวกันได้เพราะการสร้างภูเขาพระสุเมรุก็ท่านกลับคืนสู่สวรรค์ทีนี้ความหมายแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเพียงแค่พูดกับเด็กนะครับแต่เราต้องสื่อสารกับคนในสังคมว่าความตายที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ต้องสะพึงกลัวเป็นแต่เพียงแค่ความเปลี่ยนแปลง
ที่ว่าตอนนี้คุณปู่ไม่ได้อยู่กับเราเพราะคุณปู่ต้องไปสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นความหมายที่มันเป็นความรู้สึกแบบที่ว่านี่อย่าพูดถึงเด็กผมนึกถึงเรื่องหนึ่งที่ผมจำและผมอ่านและผมรู้สึกดีมากเป็นหนังสือที่คุณเชิดทรงศรีซึ่งปัจจุบันท่านก็จากไปแล้วเหมือนกันเนี่ยนะครับพิมพ์เป็นที่ระลึกให้กับลูกสาวของท่านลูกสาวคุณเชิดนี่ป่วยนะครับและต้องไปรับเคมีบำบัดอายุไม่มากแต่ว่าเย็นชั้นมัธยมปลายถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครับและพอเขาไปรับขีดประมาณสักครั้งหรือสองครั้งมันทรมานมากในสมัยนั้นเคมีที่ใช้มันคงยังทำอันตรายเขาเลยไม่อยากไปเพราะวันที่เขาพาตัวเขาไปที่จะไปเพื่อนเขาร้องไห้เขาไม่ไปแม้กระทั่งนั่งบนรถเขาไม่ยอมลงจากรถคุณเชิดต้องปลอบประโลมบอกว่าขอให้ลูกได้ไปรับการฉีดยาที่ว่าเนี่ยครับเขาบอกเขาไม่อยากฉีดยาเขาบอกถ้าลูกไม่ฉีดยาลูกต้องตายเขาบอกหนูอยากตายหนูไม่อยากอยู่คุณเชิดทรงศรีจึงบอกว่าถ้าหนูตายพ่อก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ถ้าไม่มีหนูแล้วพ่อจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างไรแล้วคำพูดที่กอดเขานะครับกอดเขาที่เขากลัวกลัวความเจ็บปวดทรมานจากการใช้เคมีบำบัดเนี่ยแต่พอคุณเชิดพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกของพ่อที่บอกว่าถ้าไม่มีลูกแล้วพ่อจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างไรเพราะเขาบอกเขาอยากตายเขาไม่อยากไปรับเคมีบำบัดอ่ะคำพูดนี้จึงทำให้เขายอมที่จะลงจากรถเพื่อจะเข้าไปสู่สถานที่จะรับการให้เคมีแต่ต่อมาเขาหนักมากเขาต้องส่งตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรับเคมีและสุดท้ายนะครับเขาก็อยู่บนเตียงแล้ววันหนึ่งคุณเชิดชงศรีรู้ว่าโรคตัวเองทรมานมากเพราะร่างกายของเขารับสารเคมีไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาเจ็บปวดมากคุณเชิดชงศรีเลยก้มลงไปกอดเขาที่เตียงและใช้คำพูดว่าลูกกลับไปสู่สวรรค์นะแล้วพ่อจะตามไปเขาพูดได้แค่นี้ลูกก็สิ้นใจครับผมเข้าใจว่าความรู้สึกของลูกสาวคุณเชิดชงศรีเป็นความรู้สึกที่แม้จะเป็นเด็กอายุ16-17นะครับเด็กที่โตแล้วแต่ก็เป็นเด็กในอ้อมกอดของพ่อที่มีความรู้สึกได้ถึงความหมายตอนที่เขายอมเจ็บปวดทรมานคำพูดที่บอกว่าหนูยอมตายหนูไม่อยากเป็นอย่างนี้แล้วพอบอกว่าถ้าหนูตายไปพ่อจะอยู่ยังไงเขาจึงยอมและวันหนึ่งเมื่อเขารู้สึกทรมานมากๆแล้วเขาทุรนทุรายแล้วเนี่ยเมื่อคุณเชิดก้มลงกอดเขาและบอกว่าหนูจากหนูไปสู่สวรรค์แล้วเดี๋ยวพ่อจะตามไปเขาจึงหมดลมหายใจเหมือนกับว่ารู้สึกว่าพร้อมแล้วอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ผมเข้าใจว่าประเด็นเรื่องข้อเท็จจริงอ่ะที่เป็นโลกข้างนอกสวรรค์มีจริงไหมผมเข้าใจว่าคำที่เราใช้มันบอกความรู้สึกเราความรู้สึกเราที่มันมีความหมายที่ไม่ใช่เป็นความพลัดพรากความสูญเสียแต่เป็นความหมายของความรู้สึกผูกพันที่งดงามทีนี้ความหมายที่ผมพูดถึงนี้นะผมยกตัวอย่างคุณเชิดชงศรีขออนุญาตเพราะท่านก็จากไปแล้วแต่คุณเชิดชงศรีเป็นบุคคลที่เพราะลูกสาวคนนี้เสียชีวิตคุณเชิดชงศรีจึงมาสร้างหนังเรื่องหนึ่งคืออำแดงเหมือนกับนายฤทธิ์และไปขึ้นต้นของหนังเรื่องนี้เขาบอกอุทิศให้กับลูกสาวคนนี้ของเขาถ้าพวกเรายังมีแผ่นดีวีดีไปเปิดมาดูเลยครับสร้างหนังเรื่องหนึ่งเพื่อแสดงถึงความหมายของความเป็นหญิงในสังคมไทยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับเพื่อจะเชิดชูความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกว่าผู้หญิงก็มีความสำคัญนะเพื่อจะอุทิศให้กับลูกคนนี้ทีนี้ความรู้สึกที่ผมพูดถึงตรงนี้เป็นความรู้สึกที่มาจากใจของศิลปินคือคุณเชิดชงศรีทั้งเป็นนักเขียนทั้งเป็นผู้กำกับผู้สร้างหนังอะไรข้างหลังภาพอะไรที่เราดูที่มันน้ำตาซึมแผลเก่าเนี่ยครับโอ้แผลเก่านี่ผมไปดูแล้วผมน้ำตาไหลเลยประมาณนี้นะครับสิ่งที่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้คือสิ่งที่เราจะต้องประคับประคองคือสิ่งที่เราต้องเยียวยากันในยามที่เราต้องเจอกับข้อเท็จจริงซึ่งมันบีบคั้นเพราะพวกเราทุกคนนะครับจะต้องทำให้เกิดความรู้สึกในเชิงความหมายแบบนี้และใช้คำใช้ภาษาแม้จะใช้ไม่มากแต่ให้รู้สึกความรู้สึกอย่าเอาเรื่องเหตุผลอย่าเอาเรื่องเหตุผลทีนี้ความรู้สึกแบบนี้กับเด็กนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องความตายแต่ถ้ามีปรากฏการณ์เช่นญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตแล้วก็เกิดความรู้สึกเลยต้องพูดด้วยถ้อยคำซึ่งมันมีความไพเราะงดงามด้านมิติจิตวิญญาณเช่นคุณปู่ไปสู่สวรรค์แล้วเดี๋ยวเราจะตามคุณปู่ไปอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีคำพูดอยู่นี้เสมอนะครับและเราจึงพูดอยู่เสมอว่าความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่เราสื่อสารกัน
แต่เรามักจะไปคิดถึงข้อเท็จจริงสวรรค์มีที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่เชื่อเราก็เลยไม่มีความรู้แต่จริงๆความรู้สึกที่มีอยู่ในเด็กเนี่ยครับถ้าเราปลูกฝังแบบนี้เขาจะเกิดความรู้สึกได้ว่าความตายไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวความตายเป็นปรากฏการณ์เป็นเหตุการณ์เหมือนกับเราจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันเราไปติดประเด็นเรื่องความจริงแล้วเราก็บอกมันเหลวไหลไม่สมจริงแต่ความจริงเราไม่ได้พูดถึงความจริงข้างนอกเราพูดถึงความจริงในใจจะทำยังไงให้ความจริงในใจมันบริสุทธิ์งดงามจะทำยังไงให้ความจริงในใจของเรานี่เป็นพลังที่เราจะอยู่กับโลกใบนี้ได้ซึ่งตรงนี้ครับเป็นหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เลยขอตอบเพียงแค่ว่าดูสถานการณ์ถ้าจำเป็นต้องพูดก็ต้องพูดให้ความตายเป็นความหมายที่งดงามค่ะมีไหมคะคำถามนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นพยาบาลแผนกเคมีบำบัดที่เป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยประคับประคองก็วันนี้มาต้องการมาเก็บเกี่ยวเรื่องราวเพื่อจะไปบอกกล่าวว่าความตายไม่น่ากลัวยังไงกับคนยังต้องการมีความหวังก็เลยฟังหลายเรื่องมันก็มาถึงเราเดี๋ยวก็ได้ยินอยู่หลายๆเวิร์ดแล้วก็รวมถึงคนที่กำลังจะต้องเดินทางจากไปอะไรอย่างนี้นะคะในฐานะของผู้ดูแลคนที่ยังไงก็อยู่ไม่ได้แน่นอนเขาต้องมีสภาวะที่จะไปบางทีการเตรียมตัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าถึงแม้บางคนเตรียมตัวมาดีแล้วณจุดหนึ่งมันก็ไม่พร้อมเพราะว่าในเหตุการณ์บางอย่างมันสะเทือนมากทีนี้ฟังหลายๆครั้งหลายๆคำถามของผู้ที่อยู่ในนี้บางคนมีคนป่วยอยู่ในนี้บางคนมีผู้ดูแลก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้เพราะว่าถ้อยคำที่อาจารย์สื่อสารวันนี้ไพเราะรวมถึงได้ยินหลายๆคนถามเกี่ยวกับเรื่องความจำเสื่อมเพราะว่ามีคุณยายเป็นอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงก็จะบอกว่าเพราะย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้าอาจารย์บอกให้รักโดยไม่มีประมาณหมายความว่าถ้าเกิดเรารักโดยไร้ข้อจำกัดคือแค่เขามีลมหายใจอยู่กับเรามีประสบการณ์ช่วงหนึ่งอยู่กับเราแม้เพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งก็สำคัญมากเพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเอาตัวเองไปที่ตั้งด้วยการยืดเยื้อชีวิตใครไว้โดยที่อ้างเหตุความต้องการของตัวเองเป็นหลักนะคะขอแชร์แล้วก็จริงๆมีหลายเรื่องหลายประเด็นมากที่อยากจะแบ่งปันในทุกๆหลายๆเซกชันแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องการมาในฐานะผู้ฟังเงียบๆแต่พอถึงที่สุดมันก็จะรู้สึกว่ามันมีหลายประเด็นที่จริงๆอ่ะบางเรื่องที่เขาถามเนี่ยเราให้ข้อตัวอย่างแต่ก็อยากจะรับฟังว่าซึมซับรับทราบเรียนรู้ว่าเออแล้วอาจารย์จะตอบยังไงแล้วรอบๆทุกคนจะเติบโตกับคือได้รับรู้ประโยชน์เรื่องนี้ยังไงเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะที่อยากแสดงความคิดเห็นก็คืออยากจะกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่เมตตาให้คำตอบที่น่าฟังแล้วก็บอกว่าวันนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้ได้ดีมากแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปเผยแพร่ต่อแล้วก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ให้เต็มที่แล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการที่จะได้รับข้อมูลหรือว่าประโยชน์บางอย่างที่พอจะช่วยเหลือได้ก็ให้มาเป็นเพื่อนแล้วก็มาพูดคุยกันได้ยินดีเป็นมิตรกับทุกคนนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มีความกรุณาบังเกิดขึ้นท่ามกลางห้องนี้นะในขณะที่เราพูดถึงเรื่องของความกรุณากันนะคะก็คิดว่าคงไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก่อนที่เราจะลาจากกันอยากจะชวนน้องมาร์ทนิดนึงด้านหน้านะคะที่น้องมาร์ทจะมาได้มีโอกาสเล่าถึง Peaceful Day แล้วก็งานของเราที่ทำเพื่อให้พวกเราได้ติดตามงานกันนะคะครับก็สวัสดีครับก็ผมมาร์ทครับก็เป็นตัวแทนจากทีมงานที่จัดวันนี้นะครับกับในกลุ่ม Peaceful Day นะครับซึ่งทำเรื่องชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะครับวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมรูปแบบเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำงานของโครงการนะครับเพราะว่าจากการทำงานช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับ Peaceful Days ก็พยายามให้ความรู้นะครับว่าถ้าคนเราเนี้ยอยากจะเตรียมตัวเองเนี้ย
ให้ตายดีนะครับให้มีคุณภาพชีวิตระยะท้ายเนี่ยจะเตรียมยังไงได้บ้างนะครับซึ่งมันก็ไม่พอนะครับเพราะว่าในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนตายดีได้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ผู้ป่วยนะครับไม่ได้มีแค่ครอบครัวแล้วก็ไม่ได้มีแค่หมอที่ดูแลเราเท่านั้นนะครับแค่นี้เนี่ยไม่พอเราต้องการความร่วมมือความช่วยเหลือความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันของคนทุกคนเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ป่วยนะครับไม่ได้เป็นหมอก็ตามเนี่ยแต่เราสามารถที่จะใช้ความกรุณานะครับหยิบยื่นความช่วยเหลือนะครับให้กับคนที่ป่วยหรือว่าให้กับบุคลากรสุขภาพได้นะครับวันนี้เนี่ยก็เราก็ได้เรียนรู้ว่าความกรุณาเนี่ยจะช่วยในการดูแลผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะในครอบครัวเราหรือว่าคนรอบข้างของเรายังไงนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เราได้เรียนรู้เรื่องการใช้สมุดเบาใจนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าไม่เพียงแค่ว่าเราได้เตรียมตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าไอ้ความเตรียมพร้อมของตัวเองเนี้ยแล้วก็ความรู้สึกที่ดีต่อการเตรียมตัวเองเตรียมครอบครัวของตัวเองเนี้ยมันช่วยให้เวลาที่เราเจอคนที่ป่วยแล้วต้องการคำแนะนำความช่วยเหลือเนี้ยประสบการณ์ตัวนี้มันมีค่ามากที่เราจะแนะนำให้เขาได้เจอกับการดูแลที่มีคุณภาพดีนะครับได้ดูแลแบบไม่ยื้อนะครับหรือว่าตามเจตนารมณ์ของผู้ป่วยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีแพทย์พยาบาลที่เขาทำหน้าที่ดูแลแบบประคับประคองอยู่นะครับในโรงพยาบาลต่างๆนะครับซึ่งก็ยังจะเป็นกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็ต้องการกำลังใจนะจากคนไข้จากญาติเนี่ยที่ซัพพอร์ตนะครับอย่างน้อยที่ถ้าได้เจอเขาก็เข้าไปให้กำลังใจนะครับเข้าไปชื่นชมการทำงานของเขาที่ก็ต้องทำงานหนักด้วยทั้งทางกายทั้งใจนะครับก็ดูแลประคับประคองกันไปนะครับให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีมิตรไมตรีต่อกันเนี่ยระหว่างเราครอบครัวคนที่เรารู้จักแล้วก็บุคลากรสุขภาพเนี่ยก็จะได้ช่วยประคับประคองกันไปนะครับให้การตายดีเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็จะยากอยู่เหมือนกันเนี่ยได้เป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นโครงการที่ทำในระยะยาวนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้ชื่อนี้นะครับก็ทำเนื้อหาทำสื่อแล้วก็พยายามหาพื้นที่ทำกิจกรรมนะครับให้คนเราได้เตรียมตัวเองได้รู้จักการดูแลผู้อื่นต่อไปครับเราติดตามได้ที่ Peace Food Day ค่ะก็ขอบคุณน้องมาร์ทมากนะคะที่เป็นตัวแทนมาเล่าให้เราฟังนะว่าทำอะไรกันบ้างนะคะในช่วงสุดท้ายเอาก็อยากจะชวนพวกเราทุกคนเนี่ยได้กราบขอบพระคุณอาจารย์ด้วยกันเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นเหมือนเป็นครูของพวกเราอะเนาะที่มาถ่ายทอดแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราให้สิ่งดีๆกับพวกเรานะคะก็โอกาสนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์นะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็พวกเราจะพยายามดำเนินรอยตามคำสอนของอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะThank you.